สำหรับหลายๆคนเลยที่มีความใส่ใจมีความสนใจในเรื่องของการตรวจจังหวะดวงชะตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเงินการทองธุรกิจใช่ไหมการทำมาหากินการประกอบอาชีพหรือมุ่งเน้นไปเรื่องของโชคลาภอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเงินทองทองจริงอยู่ว่าเงินทองนั้นนะ่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นหนึ่งในปัจจัยีแต่ดูเหมือน ถ้ามีเงินทองแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นชีวิตจะมีปัจจัย4ี่แล้วก็จะมีความสุขได้มากกว่าไม่มีเงินอันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะต้องยอมรับว่าจริงอยู่ว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างแต่เงินซื้อได้เกือบทุกอย่างนะ <c oughs> ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าเอ๊ะหลายๆคนเขาก็อยากจะรู้นะว่าที่ตนเองนะนะได้ทําการประกอบอาชีพนี้ <c oughs> ใช่ป่ะได้ทําธุรกิจนี้สิ่งโชค หรือแม้แต่จะเลือกเรียนตั้งแต่ต้นเนี่ยนะเอ๊ะมันจะถูกฉลกกับดวงเราหรือเปล่ามันจะทําให้ฐานะการเงินการทองของเราดีในระยะยาวจริงหรือเปล่าแล้วอาชีพที่ทําอยู่จะใช่หรือเปล่าอาจารย์จึงรบลมว่าถ้าหากว่าสมมติว่าวันหนึ่งสมมติว่าวันหนึ่งนะพวกเรามีโอกาสได้มาตรวจดวงชะตากับอาจารยนะ์ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเงินทองทองนะ เฉพาะในเรื่องนี้เลยเนี่ยเราควรตั้งคำถามอะไรบ้างเราควรตั้งคำถามอะไรบ้างเอออาจารย์รวบรวมมาได้ประมาณ10ข้อลองดูนะข้อแรกหลายๆคนเลยเอาแบบระยะสั้นๆกันเลยเมื่อไหร่จะถูกหวยอันนี้อันนี้อาจารย์ถือว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นบ่อยเร่งด่วนบางคนบอกทุกวันบางคนบอกทุกๆสัปดาห์ทุกๆ15วันอะไรก็แล้วแต่บางคนบอกทุกเช้าทุกค่ําก็แล้วแต่อ๋อเมื่อไหร่จะถูกหวยเมื่อไหร่จะได้รับผลจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบคนที่จะถูกหวยเนี่ยอาจารย์พูดบ่อยๆนะจะมีองค์ประกอบ3ข้อนะจะเสี่ยงโชคอะไรก็แล้วแต่จะเล่นพนันอะไรก็แล้วแต่ต้องมีองค์ประกอบ3ข้อขึ้นหนึ่งในขณะที่เสี่ยงโชคต้องมีดวงอ้างก็ต้องมาดูว่ามีดวงหรือเปล่าใช่ป่ะสองคือต้องมีเลขหรือว่าต้องมีรางบอกเหตุที่จะเสี่ยงโชคนั้นแล้ว สามคือจะต้องอตัดสินใจหรือคิดคำนวณถูกแล้วก็ไปแทงไปเล่นไปอะไรถูกถึงจะถึงจะถูกแล้วก็มีโชคในนั้นข้อแรกเลยที่ต้องผ่านคือมีดวงหรือป่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นคําถามที่สามารถมาถามในเรื่องดวงได้ข้อ2งวดนี้จะถูกหวยไหมเออข้อหนึ่งเนี่ยบอกว่าเมื่อไรจะถูกเนี่ยมันหมายถึงว่าอาจจะ เดือนหน้าจะถูกไหมปีหน้าจะถูกไหมเผื่อจะวางแผนการใช้เงินล่วงหน้าแต่ขณะข้อทสองคืองวดนี้เลยจะถูกไหมมันกระชั้นเข้ามาอีกใช่ไหมว่าเนี่ยงวดนี้วันนี้เลยเงก็ได้เช่นเดียวกันก็เป็นคําถามที่สามารถถามในหมวดของโชคลาภเงินทองได้เช่นเดียวกันและเป็นคําถามยอดฮิตสเลยสิโดยเฉพาะใกล้ๆวันหวยออกเนาะอ่าส่วนมากเลยใกล้ๆวันหวยรัฐบาลไทยวันที่1กับ16เนะี่ยก็จะมาถามกันก็ได้เช่นเดียวกันใครอยากถามนะก็เตรียมคำถามเอาไว้3คือ เมื่อไหร่จะมีโชคลาภวงเล็บในทุกด้านเลยโชคลาภเนี่ยนะมันไม่จําเป็นต้องเล่นหวยหรือว่าเป็นพนันอย่างเดียวบางทีอ่ะคนนะเขาอยากจะซื้อที่ดินใกล้ๆบ้านเราเอ่ะเฮ้เราเรา,เราลองไปคุยกับเขาว่าเดี๋ยวเราลองเป็นในหน้าให้ไหมแบบสมัครเล่นกันนะเออไปอะไรนะโปรโมทให้เขาไปบอกต่อให้เขา แล้วพอคนเขาซื้อขายกันในหน้าสักสมเปซสมมตินะเหรดมาตรฐานล้านหนึ่งก็เท่าไหร่สามหมื่นสิบล้านก็สามแสนออ้อน่าดูชมนะอะอย่างเงี้ยก็ถือเป็นโชคลาภอะหรือว่าจูๆ่ๆผู้หลักผู้ใหญ่เรียกไปบอกเออเอางานชิ้นนี้ไปทําเราเชื่อมั่นว่าคุณทําได้โอ้มุค่างานก็สูงงานก็จู่ๆลูกค้า จะมาออเดอร์หรือว่าจ่ายเงินซื้อของราคาแพงหรือของล็อตใหญ่ก็ถือเป็นโชคลาภอ่ะเมื่อไหร่จะมีก็ดูได้เช่นเดียวกันอันนี้เตรียมคำถามไว้นะใครมีโอกาสได้ดูนี่อาจารย์ต้องจดไว้แล้วก็แล้วก็ดูเป็นข้อนะเพราะอาจารย์ได้เรียบเรียงมาแล้วว่ามันมีอยู่สิข้อที่เราควรจะถามหลักๆเพิ่งข้อ3เองข้อ4เราจะได้เงินจากลูกหนี้ที่ติดค้างเราเมื่อไหร่อ่ะเพราะเรามีใครอยู่ในสถานะของเจ้าหนี้บ้างไหมโอเค้นคนเป็นลูกหนี้เดี๋ยวไว้ก่อนนะคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ย อย่างพวกเราใช่ไหมหลายคนใช่ไหมก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้เงินจากนี่นั้นถูกต้องไหมเออเนี่แหละเป็นหนึ่งในคําถามที่เราสามารถถามได้เพราะว่าพอเปิดดวงมาจะมีจังหวะหรือโอกาสที่บอกเลยว่าเราจะได้เงินจากการที่พูดตามตรงนะบางทีก็ไปไปถูกโกงะบางทีก็ไปถูกเขายืมแล้วก็ผัดผ่อนชาระหนี้ไปเรื่อยเมื่อไหร่จะได้เงินคืนก็มีจังหวะที่จะได้เงินคืนแล้วก็สามารถถามอาจารย์ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่ เราสามารถคิดหรือเตรียมมาจากบ้านได้นะเพราะว่าเมื่อไหร่อาจารย์เปิดโอกาสที่ถามเราจะได้ถามได้ไงมีให้เลือกถามตั้งหลายข้อเออต่อไปเราจะได้เงินจากมรดกเมื่อไหร่อ่าข้อนี้ก็น่าสนใจคนบางคนมีลักษณะของทรัพย์มรดกเออที่จะสามารถทําให้เราได้เงินก้อนตั้งตัวได้เลยก็มีนะดังนั้นเราก็ควรรู้ใช่ไหมเอ้ยเมื่อไหร่นะเราจะ สามารถมีเงินจากทรัพย์มรดกบางทีอ่ะเหมือนในหนังในละครน,นะพวกเราจู่ๆได้มรดกนี่เหมือนชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะเป็นคนละคนไปเลยนะเออเปลี่ยนชีวิตไปเลยแต่ถ้าเกิดใครที่มีดวงแบบนี้พอเปิดดวงมาจาังก,ก็จะบอกได้เช่นเดียวกันอ่ะข้อต่อไปเราจะได้เป็นเจ้าของกิจการไหมเอออันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะคนบางคนตั้งแต่เกิดมาก็เรียนรู้ โปรกฝังแล้วก็ทํางานในรูปแบบของการเป็นลูกจ้างในรูปแบบของการเป็นพนักงานซึ่งในแง่ดีก็มีความรู้สึกปลอดภัยว่าตนเองมีเงินเดือนแน่ๆไม่ต้องไปลุ้นว่าสิ้นเดือนจะมียอดขายมีไรายได้เท่าไหร่อพอสิ้นเดือนก็รับเงินเดือนแน่ๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่บางคนน่ะก็อาจจะมีความคิดเลือกเในใจอาจจะเกิดจากความเบื่อของตัวเองว่าทำของอคนอื่นทำให้คนอื่นเขารวยมานานแล้วเอ๊ะถึงเวลา เมื่อไหร่ตัวเองจะรวยด้วยมือของตนเองสักทีอ่าหนึ่งสมองสองมือของเราจะเป็นเจ้าของกิจาการได้ไหมเมื่อไหร่อ่าแล้วก็สามารถรู้ได้และควรรู้ถ้าเกิดว่าลึกๆในใจเนี่ยเอาคนบางคนอาจารย์จะบอกว่าสู้อุตสาห์เก็บเงินเก็บทองทั้งชีวิตนะเป็นแสนเป็นล้านถึงเวลาลงทุนไปถ้ามไม่รู้ว่าจังหวะโอกาสของเราอะ่ะและโฉกของของอาชีพเราเป็นอะไรบางทีมันก็น่าเสียดายนะอ่ะข้อต่อไป เป็นคำถามเกี่ยวเนื่องนะว่าเราจะได้เป็นเจ้าของไหมแล้วก็ต้องถามต่อว่าแล้วเราอ่ะควรจะลงทุนในกิจ,จาก,การใดคือพูดง,ง่ายๆจะค้าขายอะไรจะทําประกอบธุรกิจอะไรมาถึงจะรวยมากที่สุดอ้าวบางคนไม่แน่นะเห็นบางช่วงธุรกิจบางอันนะ่ะมันดีใช่ไหมก็แห่กันไปลงทุนคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะสาเร็จในธุรกิจที่กําลังฮิตนะเราต้องเข้าใจนะบางคนบอกสอนกันไว้ก่อนเลยบอกอะไรที่เป็นเทรนด์ฮิตนะให้เกาะกระแสไปเลยบางทีอ่ะมันก็อาจจะไม่ถูกฉลก กับดวงก็ได้ก็ต้องมาดูว่าอะไรที่เราจะทำแล้วรวยที่สุดก็ถามได้เช่นเดียวกันอ่าข้อต่อไปคืออาชีพไหนรวยที่สุดน่ะก็นั่นแหละเมื่อกี้ก็คือเป็นธุรกิจที่เราเอาไปจับคือธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ในทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันนะทุกๆเดือนทุกปีเปลี่ยนได้หมดนะเพราะว่าวันนี้ธุรกิจอันนี้ขึ้นนี้ธุรกิจขึ้นแต่ว่าอาชีพอาชีพซึ่งมันจะเหมือนกับเราเกาะกลุ่มไหนไงคนทุกคนอาจจะต้อง,ต,องต้องเกาะ ต้องเกาะลักษณะของของของกลุ่มธุรกิจอะ่ะหรือว่าลักษณะของอาชีพอะ่ะที่เราชอบอย่างบางคนบอกเราจะค้าขายโดยตรงเราจะเป็นคนกลางเราจะขายส่งเราจะขายปีกเราจะรับจ้างเราจะเป็นในหน้าเนี่ยมันเขาเรียกว่าอาชีพไงเราจะเลยต้องต้องรู้ตัวเองว่าอันไหนที่เหมาะกับเราอ่าเราก็เราสามารถมีหุ้นส่วนได้ไหมเออมันก็จะลามไปถึงว่าคําถามต่อเนื่องไปงว่าแล้วหุ้นส่วนคนเนี้ย เป็นคนที่จะร่วมหอลงทางธุรกิจการเงินกับเราได้ไหมบางคนไม่จําเป็นว่าคนที่เป็นผู้ส่วนทางธุรกิจจะต้องเป็นแฟนหรือไม่แต่บางทีเป็นใครก็ได้สักคนหนึ่งเอาวันเดือนปีเกิดของเราเขามาเทียบกันอาจารย์ก็จะบอกได้ว่าอ๋อสุดท้ายไปทางถ้าร่วมทําธุรกิจซึ่งกันและกันนะเรากับคนคนนี้ที่เอาดวงมาให้ดูเนี่ยนั่นเนี่ยจะมีวิถีทางในการประกอบธุรกิจอย่างไร เหล่านี้คือ10ข้อที่อาจารย์แนะนําว่าถ้ามีโอกาสได้ตรวจดวงชะตากับอาจารย์สามารถหยิบยกขึ้นมาถามแล้วก็เป็นประโยชน์มากบางทีคนพวกเรา,เามาดูดวงกับอาจารย์12ปีที่ผ่านมาอาจารย์เห็นหลายๆคนแบบมาถึงไม่รู้จะถามอะไรอาจารย์ก็เลยเหมือนกับว่าแนะนําว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้เป็นสาระสาคัญเป็นพื้นฐานส่วนจะมีคาถามปีกย่อยอะไรเจาะลึกลงไปเนี่ยแน่นอนมันเป็นสิบที่ของเราที่เราจะสามารถมาสอบถามได้ในการตรวจดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์ดังนั้นใครที่อยากจะ ตรวจดวงส่วนตัวจะเป็นแบบละเอียดเลยเป็นชั่วโมงเลยหรือว่าเอาแค่3คํคำถามเน,น้นๆที่เราอยากรู้เนี่ยก็ติดต่อจองคิวส่วนตัวได้จะโทรศัพท์ในประเทศทก็โทรศัพท์ต่างประเทศก็โทรทางไลน์ทางแอปพลิเคชันหรือบางคนบอกอยู่สะดวกอยากจะมาเจอที่บ้านมาหาวิทยาลัยรารปรถมเลยก็ได้ส่วนใครอยากตรวจดวงชะตาฟรีก็รอวันอาทิตย์10โมถึงเที่ยง,งที่บ้านมาหาวิทยาลัยนครปฐมทุกสัปดาห์